ดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการนะครับทำให้วิดีโอหรือว่าคลิปเรานะครับให้มันเพลย์หรือว่าเล่นเร็วไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะทำให้มันสโลโมชันอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเร่งให้คลิปวิดีโอเราเร็วขึ้นนะครับและก็วิธีการทำวิดีโอเขาเรียกกันรีเวิร์ดนะครับหรือว่าให้มันเล่นจากด้านหลังมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับทำรถวิ่งถอยหลังอะไรประมาณนี้หรือว่าคนเดินกับหลังเอ้ยไม่ใช่ถอยหลังเดินถอยหลังนะครับวิธีการนะครับให้เรานะครับนำคลิปของเราลงมานะครับในไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับนี่คือเพลย์แบบปกติเล่นแบบปกตินะครับนี่คือออริจินอลของวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอจะกระตุกนิดนึงนะครับเรามาดูอย่างแรกนะครับเราจะทำให้วิดีโอนะครับเราเร็วนะครับเร็วกว่าสโลโมชันนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับที่เป็นเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะนี่ครับที่เป็นลูกศร2หัวนะครับใช้เครื่องมือนี้นะครับแล้ววิธีการนะครับแล้วก็แค่เอามาไว้ตรงท้ายคลิปของเรานะครับแล้วก็ drag เมาส์นะครับจากนั้นก็ลากนะครับมันจะแสดงระยะเวลาสังเกตระยะเวลานะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าวิดีโอเราจะมีระยะเวลานานขึ้นนะครับผมสมมติผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้มันจะเป็นเส้นสีแดงๆนะครับแน่นอนเราคือถ้าเพลย์ตอนนี้จะถ้าเราลองเล่นดูตอนนี้มันจะกระตุกนะครับกระตุกนะครับเราก็กด N ปุ่ม Enter นะครับเพื่อให้มันเรนเดอร์นะครับรอสักครู่นะครับถ้าเราจะเร่งให้วิดีโอเราเร็วนะครับเราก็แค่ทำตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เรายืดออกมานะครับแล้วก็แค่หดมันเข้าไปทีนี้นะครับใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเรนเดอร์ช้านิดหน่อยนะครับพอดีเครื่องลงโปรแกรมเยอะนะครับแล้วก็สเปคก็ไม่สูงเท่าไหร่จริงๆก็ไม่เหมาะกับการตัดต่อนะครับพอเสร็จมันจะพรีวิวให้เราดูเลยนะครับสังเกตวิดีโอเราจะ slow motion เห็นไหมครับคนจะค่อยๆเดินช้าๆอันนี้ไม่ได้กระตุกนะครับอันนี้คือพรีวิวเวลาจริงเลยเอาลองเล่นแบบฟูลเลยกันมันจะได้เห็นชัดๆอันนี้เราเรนเดอร์แล้วนะครับเราสามารถเพลย์ได้ดูได้เลยนะครับนะครับมันจะสโลโมชั่นนะครับกระตุกนิดหน่อยเห็นไหมครับทีนี้มาดูวิธีการทำให้มันเร็วทีอยากเร่งคลิปให้มันเร็วนะครับง่ายๆนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับผมจะคอนโทรล Z นะครับโอเคอันนี้คือคลิปเดิมวิธีการก็แค่เราก็แค่ใช้เครื่องมือนี้ใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับนี่ก็หดมันเข้ามา
หดมันเข้าไปอันนี้คลิปเดิมสังเกตเวลานะครับสังเกตเวลาอันนี้คือออริจินอลนะครับตัวเลขแสดงเวลามันเราหดเข้าไป2วิหดเข้าไป5หรือว่าครึ่งหนึ่งเลยแล้วกันมันขึ้นเส้นสีแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับเพื่อจะเรนเดอร์นะครับถ้าเราไม่เรนเดอร์นี้รับรองเราดูไม่ได้แน่นอนมันจะกระตุกนะครับโอเคเดี๋ยวจะสังเกตอะไรเห็นไหมครับคนจะวิ่งจะเร็วเสียงก็จะเร็วตามไปด้วยนะครับสังเกตเสียงนะครับเสียงมันก็จะดังวิ่งวิ่งนะครับสังเกตฟังเสียงดีๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดแท็กเสียงออกมาใช้ selection tool นะครับเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดหน่อยดูนะครับทำไมไม่มีเสียงใหม่สังเกตเสียงแค่นี้นะครับคลิปของเราก็จะไวกว่าปกติแล้วทีนี้จะเป็นการรีเวิร์ดนะครับคลิปของเรานะครับรีเวิร์ดคือให้มันเล่นจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็แค่คลิกขวาที่คลิปเรานะครับแล้วก็เลือกสปีดนะครับสปีดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกรีเวิร์ดนะครับใช่ไหมรีเวิร์ดสปีดนะครับแล้วก็กดโอเคปุ๊บขึ้นสีแดงเหมือนเดิมครับแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับ Render นะครับอันนี้มันจะเรนเดอร์นานนะครับเพราะว่ามันเป็นการรีเวิร์ดสองร้อยยี่สิบเฟรมนะครับอันนี้ก็เวลาที่มันจะใช้นะครับก็คงได้รอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในคลิปของคุณนะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ดูมันจะพรีวิวนะครับมันจะเล่นเร็วปึ๊บนะครับนะคนจะเดินถอยหลังดูใหม่ครับดูใหม่ถอยหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับวิธีการทำรีเวิร์ดนะครับแล้วก็เร่งคลิปแล้วก็สโลโมชันนะครับผมไม่รู้ศัพท์จริงๆมันคืออะไรนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย